สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้ําจะมาเปิดถุงช้อปปิ้งเสื้อผ้าจากชีอินนะคะ I'll look around คือพี่อ้ําอ่ะสั่งเสื้อผ้าจากชีอินบ่อยมากเพราะเป็นเว็บไซต์ที่สั่งง่ายนะคะแล้วก็ราคาไม่แรงเนาะแล้วก็ชีอินเนี่ยเขาจะมีเสื้อผ้าไซส์พี่อ้ํานะคะคือพี่อ้ําอ่ะไม่ได้อ้วนมากนะคะคือก็ไม่ได้ผอมด้วยสัดส่วนของพี่อ้ําเนี่ยมันจะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ชีอินเนี่ยก็จะมีไซส์ให้เราสั่งได้คือถ้าอ้วนกว่าพี่อ้ําแบบอ้วนมากๆเลยนะมันก็จะมีพัดไซส์ด้วยแต่ว่าพี่อ้ําอ่ะจะสั่งเป็นเสื้อผ้าไซส์คนปกติแต่ว่าไซส์ L นะจ๊ะก็คือเกือบจะเป็นไซส์พัดไซส์แล้วอ่ะแกก็คือ L แล้วนะจ๊ะถ้าอีกหน่อยก็คือ XL แล้วก็ไปพัดไซส์แล้วเราก็จะต้องรีบควบคุมอาหารในช่วงนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดถุงให้ดูกันว่าเราสั่งอะไรมาบ้างมีทั้งหมด10ตัวนะคะที่เราสั่งมาในรอบนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าแนวซัมเมอร์เนาะคือตอนนี้ประเทศไทยอากาศร้อนมากเราก็จะไม่เน้นเสื้อผ้าที่มันหนาจนเกินไปจะเน้นแบบสบายๆนะคะไปเที่ยววัดได้บ้างไปคาเฟ่ได้บ้างใส่อยู่บ้านยั่วๆบ้างชีอินเขาก็มีขายเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะคะก็จะมีเว็บไซต์ชีอินนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดมาได้ถ้าไปเจอตามตลาดต่างๆนะคะตลาดนัดหรือว่าห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยก็คือของไม่จริงนะคะเพราะว่าชีอินมีเฉพาะออนไลน์เท่านั้นทุกคนรู้แฟนคลับรู้เพราะฉันเป็นคนไทย โอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวแรกเลยดีกว่านะคะเป็นตัวที่พี่อ้ําใส่อยู่ตัวนี้นะคะจะเป็นเดรสสีขาวนะคะสวยมากเหมาะกับช่วงซัมเมอร์อากาศร้อนแบบนี้มากเลยนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นผ้าที่แบบว่าสามารถระบายอากาศได้ดีมีความแบบรูๆอะไรอย่างงี้นะคะมีการเว้าหน้าอกทําให้เราดูไม่อ้วนไม่ตันนะคะดูคอยาวขึ้นทั้งที่ตอนเนี้ยคอแบบใหญ่มากนะคะเพราะว่ากินทุเรียนเยอะมากแล้วก็เสื้อตัวเนี้ยมีการเล่นระบายตรงนี้ด้วยนะคะชอบมากเลยอ่ะแล้วก็มีจ้ำแขนนะคะปกติแขนเราจะใหญ่ใช่ป่ะแต่ว่าพอเราใส่เสื้อตัวนี้ปุ๊บมันก็ปิดแขนช่วงนี้ได้นะคะก็ทำให้เราดูแขนไม่ใหญ่มากแล้วก็ตรงบริเวณลำตัวนะคะก็มีการแบบระบายบริเวณเอวพอดีเลยอะทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบไม่อ้วนมากนะคะเหมือนมันแบบปิดพุงได้บางส่วนนะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นสายผูกโบถ้าใครนมใหญ่กว่านี้นะคะก็สามารถผูกได้เพราะว่ามันก็จะขยายขึ้นมานึกออกปากพี่อ้ํานมเล็กก็จะมีพื้นที่โบได้ใหญ่นิดนึงนะคะอันนี้เป็นซิปหลังด้วยนะคะก็คือใส่ง่ายมากๆเลยอ่ะแกคือชอบใส่แล้วรู้สึกว่าไม่อึดอัดด้วยนะคะไม่อึดอัดหน้าท้องนะจ๊ะสําหรับใครที่อยากได้ชุดสบายๆในวันแบบเบาๆไปคาเฟ่อะไรเงี้ยก็แนะนําชุดนี้ได้นะคะคือสวยมากมาดูชุดต่อมาดีกว่านะคะจะเป็นชุดแนวแบบว่าคล้ายๆชุดนอนอ่ะแกแบบมีความยั่วๆนิดนึงนะคะเซ็กซี่เบาๆสามารถใส่ไปงานอีเวนต์ได้ใส่ไปคาเฟ่ได้นะคะมันก็คือท่าดาชุดนี้นั่นเองนะคะเป็นชุดที่พี่อ้ําชอบนะคะชอบใส่เพราะว่ามันใส่สบายมากชุดนี้เวลาเราใส่มันจะไม่ดูโปมากนะคะเพราะว่าตรงคอเนี่ยมันจะห้อยลงมาแบบนี้มันก็จะปิดช่วงนมได้และชุดนี้นะคะก็ยาวเลยเข่าไม่ได้สั้นนะคะไม่ได้มีผ่ามีอะไรใดๆทั้งสิ้นมันจะมีความแบบว่าพลิ้วด้านล่างนิดหนึ่งนะคะเวลาใส่ก็รู้สึกว่าเข้าทรงสวยดีนะคะดูเซ็กซี่ก็ได้ดูแพงก็ได้คือมันได้หลายแบบมากเลยชุดนี้ใส่นอนก็ได้เป็นชุดที่อรรถประโยชน์มากสามารถใส่ไปเซเว่นหน้าปากซอยไปเดินห้างไปดูหนังได้ชุดนี้คือชอบมากแล้วราคาไม่แรงด้วยชอบเวลาใส่แล้วแบบโอ้เย็นสบายผ้ามันเหมือนแบบว่าไม่ทำให้เรารู้สึกอบอ้าวอึดอัดอะแกผ้าใส่แล้วดีมากชอบมากแล้วก็ตรงสายเนี่ยนะคะมันก็ปรับระดับได้นะคะตามความยาวของนมถ้าคนที่แบบนมสูงขึ้นมาก็ดึงขึ้นมาอีกได้ถ้าใครที่นมต่ำแบบพี่อ้ำนะคะช่วงเวลาไหลกับนมมันห่างกันอะไรเงี้ยก็สามารถปรับให้มันยาวแบบนี้ได้นะคะอันนี้ก็คือสายที่พี่อ้ําปรับไว้พอดีแล้วนะคะเวลาใส่ก็สวยรู้ดูแพงมากชอบมากเลยอ่ะเพราะว่าช่วงเอวมันเข้านิดนึงด้วยทําให้เรารู้สึกว่าเอวเราแบบเข้ามีสัดส่วนมีความเคลิ้มโค้งต่างๆนะคะตัวนี้น่ารักมากชุดต่อมาจะเป็นชุดสีดํานะคะชุดนี้ก็เซ็กซี่มากคือใส่แล้วเซ็กซี่จริงๆเลยนะคะชุดนี้เวลาใส่แล้วไม่แนะนําให้ใส่ยกทรงนะคะให้หาอะไรมาปิดจุกนมเอาเพราะว่าตัวเนี้ยว้าวหลังลึกนะคะแล้วก็ตรงข้างหน้านะแกมันจะมีแบบว่าตรงเนี้ยมันจะแบบเข้ามาเห็นแบบช่วงนมอ่ะทำให้เวลาเราใส่ยกทรงก็จะเห็นยกทรงมันก็จะไม่สวยนะคะก็ต้องหาอะไรมาปิดจุกนมเอานะคะแล้วก็ด้านหลังเวลาใส่ปุ๊บมันจะเป็นสายควายแบบนี้นะคะมีความแบบว่าว้าวลึกนะคะเนี่ยว้าวลึกแล้วก็ตรงนี้เป็นซิปนะคะเวลาใส่ก็ใส่ง่ายนะคะใส่ไม่ยากแล้วสายก็สามารถปรับระดับได้นะคะตามความต้องการที่เราต้องการเลยแกตัวเนี้ยนะคะมันจะเป็นย่นๆๆนะคะดีเทลของผ้านะคะเวลาใส่มันก็จะมีความ
ความเซ็กซี่นิดนึงแต่ถ้าเราอยากเซ็กซี่มากๆก็ถกขึ้นมานะจ๊ะผ้าตัวนี้ใส่สบายมากๆเลยนะคะจะคล้ายๆตัวขาวเมื่อกี้นะคะใส่แล้วไม่ร้อนนะคะแล้วก็มีความเงาด้วยนะคะเห็นมั้ยมันจะเงาแบบๆนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวนี้ไม่บางนะจ๊ะมองไม่เห็นด้านในนะจ๊ะตัวนี้เลิศนะใครที่เป็นสายยั่วสายเซ็กซี่พี่อ้ําแนะนําเลยนะจ๊ะมาดูกันที่ตัวถัดมาดีกว่านะคะตัวนี้ก็จะดูเรียบร้อยขึ้นมานิดนึงนะคะทาดาเป็นชุดเดรสลายเสือที่พี่อ้ําใส่ไปกินทุเรียนมาผ้ามันจะคล้ายๆแนว2ตัวเมื่อกี้นะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะมีดีเทลที่เป็นลายเสือนะคะคือใส่สบายใส่แล้วไม่ร้อนเวลาใส่ออกมาแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ยั่วมากแล้วก็ไม่ได้ดูเรียบร้อยจนเกินไปนะคะตัวสายก็มีความใหญ่นิดนึงมีการผ่าด้านหน้าข้างซ้ายนะคะเลยเข่านิดเดียวเองคือผ่าออกมากําลังน่ารักนะคะและข้างล่างนะคะก็จะมีการเล่นระบายนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะตัวนี้คือผ้าใส่สบายมากตัวต่อมาจ้าตัวนี้เป็นม่วงลาเวนเดอร์อยากแนะนำมากชอบมากท่าดาอุ้ยข้างหลังอันนี้ข้างหน้านี่นะคะชุดนี้คือเลิศมากคือปกติแล้วเราเป็นคนผิวแทนเราใส่สีม่วงบางม่วงอ่ะจะทำให้ผิวเราหมองผิวเราหม่นผิวเราดูไม่สดใสไม่สวยแต่ว่าม่วงเนี้ยขับผิวให้ผิวเราสวยนะคะคือใส่แล้วยังโอเคยังไม่ตายนะคะแล้วก็ข้างหน้าให้ดูใกล้มันจะเป็นผ้าที่แบบมีดีเทลเหมือนเป็นลายดอกเห็นป่ะเป็นตุ้มๆๆๆอ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ดอกไม้นะแต่ว่าเป็นตุ้มๆๆทำให้เวลาใส่แล้วมันดูมีอะไรขึ้นมานะคะเวลาใส่แล้วสวยมากแขนมันจะเป็นแขนเหมือนแขนตุ๊กตานิดๆนะคะแล้วก็เป็นผ้าเหมือนผ้าซีฟองอ่ะสบายๆใส่แล้วไม่ร้อนนะคะไม่รู้สึกอกอ้าวนะจ๊ะตัวนี้จะเป็นจัมสูทนะคะปกติแล้วเสื้อผ้าทั่วไปถ้าเป็นจัมสูทพี่อ้ําจะใส่ไม่ค่อยได้มันจะลังจิ๋มมันจะเจ็บแต่ว่าของชีอินอ่ะสั่งมา 3-4 ตัวแล้วไม่มีตัวไหนลังเป้าเลยแกคือใส่แล้วสบายมากเพราะว่าชีอินเนี่ยเขาจะตัดมาเป็นไซส์ฝรั่งนะคะทำให้คนที่ตัวสูงอย่างพี่อ้ําเนี่ยสามารถใส่ได้ไม่ลังเป้าต้องขาก็ไม่ได้รัดมากเป็นผ้าแบบสบายๆใส่แล้วรู้สึกว่าเป็นซิลิต้าซิลเซ่นเลย มีสายมาให้ด้วยนะคะสามารถรัดดูเล็บเอวทำให้มันเข้ารูปเห็นสัดส่วนได้ดีขึ้นนะคะตัวนี้เป็นซิปหลังนะจ๊ะเลิศมากตัวนี้พี่อ้ําแนะนำเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังหาจัมสูทสวยๆอยากได้สีม่วงลาเวนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือห้ามพลาดตัวนี้เลยเลิศจริงๆนะคะชุดต่อมานะคะจะเป็นชุดที่พี่อ้ําใส่ไปวัดพระแก้วมานะคะแล้วก็ทหารที่อยู่ข้างหน้าที่ตรวจตอนเราจะเข้าไปในวัดอะชมว่าชุดสวยนะคะนั่นก็คือชุดนี้เลยค่ะทาดาเป็นชุดสีเขียวที่สวยมากใส่แล้วดูราชินุกูลมากเดี๋ยวพี่อ้ําขึ้นรูปให้ดูนะคะอันนี้คือที่พี่อ้ําใส่ไปวัดพระแก้วนะคะถ่ายออกมาปังมากมันเป็นเขียวที่แบบว่าสวยอะจะเรียกเขียวอะไรดีอะมันก็เรียกยากอะจะเขียวใบไม้ก็ไม่ได้เขียวหัวเป็ดก็ไม่ได้เขียวเข้มก็ไม่ได้เขียวอ่อนก็ไม่ได้มันเป็นเขียวอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่าเป็นเขียวที่สวยมากคือแขนมันจะปุ๊บลงมา1แล้วก็มาเล่นระบายอีก1นะคะมาทำให้ดูชุดมีอะไรอะแกตัวกระดุมคือสวยนะจ๊ะแล้วก็มีกระดุมเยอะมากนะคะติดลงไปได้ถึงเข่าเลยนะคะถ้าเราเข้าวัดเราก็ติดยาวไปหมดเลยแต่ถ้าเราไปทะเลหรือว่าเราอยากสะแหวกเยอะๆเราก็ปลดกระดุมออกแล้วเราก็สามารถแหวกได้สะบัดได้เวลาถ่ายรูปก็จะสวยมันก็จะแบบบลุ๊บอะไรอย่างงี้นะคะตัวเนื้อผ้าแกเนื้อผ้าคือรสเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะตัวเนื้อผ้ามันจะเป็นผ้าที่แบบว่าเหมือนมีรอยย่นๆเห็นป่ะเหมือนมีลายเห็นป่ะเนี่ยแหละแกทําให้เราไม่จําเป็นจะต้องรีดเยอะตอนที่พี่อ้ําใส่ไปวัดพระแก้วก็คือเอาจากถุงก็ใส่เลยไม่ได้รีดนะมันก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ดูยับอ่ะมันเหมือนเป็นลายของมันอยู่แล้วสําหรับพี่อ้ํานะคะพี่อ้ําเป็นคนชอบใส่ชุดอะไรแบบเนี้ยที่แบบชุดเดียวจบเลยอ่ะมันเหมือนแบบเราไม่ต้องคิดอะไรมากเราสามารถซื้อชุดเดียวแล้วก็จบไม่ต้องไปมิกแอนด์แมทอะไรให้มากมายนะคะแค่หาเข็มขัดมาทําแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ชุดสวยขึ้นแล้วนะคะอย่างชุดเนี้ยปกติก็คือสวยแล้วแต่ว่าพี่อ้ําสั่งมารู้สึกว่ามันใหญ่กว่าตัวนิดนึงคือช่วงเนี้ยของพี่อ้ําอ่ะมันหลวมๆพี่อ้ําก็เอาเข็มขัดใส่ปุ๊บจบเลยสวยเลยตัวนี้แนะนํามาใครที่ชอบสีเขียวก็คือห้ามพลาดราชนุกูลมากเลยค่ามากนะคะชุดต่อมาจะเป็นชุดสีแดงนะคะทาดาเป็นสีแดงเบอร์กันดี้ที่ใส่ออกมาแล้วสวยมากมันเป็นสีแดงที่ขับผิวทำให้คนที่ผิวแทนแบบพี่อ้ําเนี่ยใส่ออกมาแล้วผิวสวยมากมันทำให้ผิวดูมีออร่าแล้วชุดมันก็ปังมากชุดเนี้ยนะคะมันจะเป็นเดรสที่แบบว่ายาวเลยเข่านะคะเวลาใส่ออกมามันก็จะแบบผิวเบาๆสบายๆผ้าจะไม่หนานะคะแต่ก็ไม่ได้บางจนเห็นข้างในนะคะเวลาใส่แล้วก็ไม่ร้อนนะคะแล้วก็ตัวผ้าเนี่ยมันจะมีความเงาเล่นแสงนิดนึงนะคะว่าวับวับใส่แล้วสวยมากแพงมากแล้วก็มีการอัดพีทั้งตัวเลยแกเลิศมากสามารถใส่ได้2แบบนะคะก็คือใส่แบบนี้เลยผิวๆเบาๆสบายๆอยู่บ้านทำกับข้าวออกไปถ่ายรูปที่คาเฟ่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเฮ้ย
พี่อ้ํามันอ้วนไปหรือเปล่าก็สามารถเอาสายที่เขาให้มารัดใต้เหล่านมได้นะคะก็จะดูหุ่นดีขึ้นมานะคะแล้วก็ดูมีอะไรขึ้นมานะคะต่อมาจะเป็นเดรสไลน์ดอกมีทั้งหมด2ชิ้นอันนี้เห็นแล้วรีบสั่งเลยทาดาอันนี้จะเป็นเสื้อนะคะที่มีฝั่งนึงเป็นสายเดี่ยวปรับสายได้แล้วก็อีกฝั่งนึงจะเป็นเหมือนมีแขนนะคะแล้วก็จะมีความแบบว่าพิวๆติดแขนใหญ่ของเราได้แล้วก็ข้างใต้มันจะเป็นจำๆแบบนี้เวลาใส่ก็คือสวมเข้าไปได้เลยตัวนี้คือใส่แล้วรู้สึกชอบมากมันใส่สบายมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะเป็นกระโปรงนะคะอันนี้เป็นกระโปรงที่เอามาใส่คู่กันตัวกระโปรงผ้าไม่ได้ยืดนะคะก็คือวัดไซส์ให้พอดีแล้วก็สั่งมาแล้วก็คือใส่ได้เลยนะจ๊ะแล้วมันก็จะมีแบบว่าเล่นระดับเห็นปะมีความเล่นระดับนะคะเป็นชายแบบผิวๆนะคะอันนี้ด้านหน้ากับด้านหลังเขาจะตัดไม่เท่ากันด้านหน้ามันจะสั้นกว่าด้านหลังนิดนึงนะคะเวลาใส่มันก็จะมีแบบเลเยอร์ของกระโปรงนะคะก็ใส่แล้วไม่อ้วนด้วยนะคะชุดต่อมาทาดาอันนี้จะเป็นเสื้อสีเหลืองเขาจะเป็นเซตมากัน2ชิ้นนะคะเสื้อกับกระโปรงจะบอกว่าชุดนี้คุ้มมากเราสามารถเอาเสื้อตัวนี้ไปมิกแอนด์แมทกับกางเกงตัวอื่นได้นะคะเราสามารถเอากางเกงสีขาวกางเกงยีนอะไรเงี้ยมาใส่กับเสื้อได้เพราะว่าเสื้อตัวนี้มันเป็นเหมือนเสื้อขอบกับแกตัวผ้านะคะมันจะเป็นเหมือนสีม่วงลาเวนเดอร์มันจะมีลายจุดๆเล็กๆน้อยๆเห็นปะเวลาใส่แล้วมันก็จะดูมีเท็กเจอร์ของเนื้อผ้าแล้วก็ตรงแขนมันจะเป็นยางยืดนะคะแล้วก็มีการเล่นจีบเล็กๆน้อยๆนะคะน่ารักมากด้านหน้านะคะก็มีการเย็บเหมือนตัวสีม่วงเลยนะคะเป็นเย็บแบบว่าย่นๆนิดนึงนะคะน่ารักมากๆแกแล้วตรงข้างล่างนะคะก็มีการเล่นระบายเหมือนตัวแขนเลยนะคะน่ารักมากแขนตรงนี้ก็เป็นแขนจำนะจ๊ะคือน่ารักอะแกแล้วก็ข้างๆจะเป็นซิปนะคะสามารถรูดก่อนใส่ได้แล้วก็ตอนถอดนะจ๊ะมากับกระโปรงสีเหลืองที่เป็นสีเหลืองแบบใส่แล้วสวยมากและตัวกระโปรงมันก็จะไม่ใช่ยางยืดก็คือวัดไซส์เอวให้พอดีนะคะเพราะว่าไปใส่แล้วปุ๊บเนี่ยมันจะพอดีตัวเลยนะจ๊ะแล้วก็มันจะมีตะขอข้างหลังนะคะให้เกลียวแบบนี้ได้นะคะแล้วก็มีซิปด้วยนะคะซิปหลังนะจ๊ะคือเขามีการเล่นระบายนะคะระบายมีเลเยอร์ของชุดนะคะเวลาใส่ก็จะไม่อ้วนมากนะคะเพราะว่าเลเยอร์ตรงนี้มันจะช่วยปิดพุงของเราได้นะคะคือใครที่สูงแบบพี่อ้ำอะถ้าใส่ชุดแบบเนี้ยคือปังมากแล้วผ้าก็ใส่สบายด้วยนะคะเป็นเหมือนผ้าซีฟองแบบผิวๆว่าแกคือใส่แล้วสบายไม่ร้อนสามารถใส่ในประเทศไทยช่วงเนี้ยได้นะคะมาดูกันที่ชุดถัดไปเลยดีกว่านะคะทาดาเวลาเราสั่งเสื้อผ้าจากชีอินมานะเขาจะมีซองแบบเนี้ยมาให้ทุกชุดเลยนะคะคือดีมากอะแกเดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันสดๆเลยเพราะว่าชุดเนี่ยยังไม่ได้ใส่นะคะทาดาคือน่ารักมากแกแบบสีชมพูตุ่นๆน่ะคือสวยมากคือสีมันไม่น่าจะเซ็กซี่เนาะสีมันดูหวานๆดูน่ารักแต่พอใส่แล้วเซ็กซี่มากเนื้อผ้าเนี่ยมันเป็นผ้าที่แบบว่าดูดิมองทะลุไปด้านในเห็นป่ะมันจะเห็นทุกอย่างในร่างกายของเราเลยนะคะแล้วก็ผ้าเนี่ยมีความแบบว่ายืดได้นิดหน่อยนะคะเวลาใส่ก็สบายมากๆเลยตรงข้างบนเนี่ยมันใช้แบบผูกเอานะคะผูกได้นะคะตามสัดส่วนของเราอันเนี้ยไม่ใส่ให้ดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโดนผัวว่านะคะเพราะว่ามันโป๊มากถ้าเราจะออกนอกบ้านเราสามารถเอากางเกงยีนมาใส่สวมทับได้เนาะมันก็น่าจะไปไหนได้อยู่นะแต่สำหรับพี่อ้ําไปไหนไม่ได้นะคะผัวไม่ให้ออกแน่นอนนะจ๊ะตัวต่อมานะคะเป็นเดทที่พี่อ้ําคิดไว้ว่าจะใส่ไปไหว้พระวัดจีนนะคะจะไปวัดเล้งหนิงยี่ชุดนี้คือเหมาะมากเลยนะคะเป็นชุดที่แนวจีนๆนิดนึงแต่แบบมีความหวานน่ารักนะคะทาดาเป็นชุดสีชมพูนะคะคล้ายๆผ้าไหมซีน่ะแกมันจะมีลายดอกกุหลาบด้านในเห็นปะมันเหมือนชุดแบบตุ๊ดจีนไหว้เจ้าอ่ะแกพี่อ้ำกล่าวว่าพี่อ้ำจะไปไหว้ขอพรที่วัดเล้งหนิงยี่นะคะก็เลยสั่งชุดนี้มามันเป็นแขนเหมือนแขนตุ๊กตาเหมือนราชสกุลเนาะสวยมากแล้วผ้ามันก็มีความเงาๆอ่ะแกผ้าดูเงาๆดูแพงมากชุดเนี้ยคือชอบมากเลยนะคะเวลาใส่แล้วรู้สึกว่ามันแบบสวยอะรู้สึกตัวเองแบบมาจากราชวังอะไรอย่างเงี้ยเลยอยากแก เวอร์เนาะแต่ว่าใส่แล้วชอบนะคะซิปหลังนะคะผ้าก็อาจจะหนานิดนึงแต่ว่าเวลาใส่แล้วไม่ได้ร้อนมากนะคะเขามีซับในด้วยนะคะเพื่อว่าไม่ให้เราขันแหละคิดว่าตัวได้พวกเนี้ยมันน่าจะทำให้เราขันได้นะคะตัวสุดท้ายแล้วนะคะที่พี่อ้ําสั่งมาทาดาอันนี้เป็นกางเกงนะคะอันนี้จะเป็นซิปหน้าแล้วก็มีตะขอ2อันนะคะคือตัวนี้พี่อ้ําใส่แล้วพี่อ้ํารู้สึกชอบมากเพราะว่ามันเอวสูงมากเราสามารถใส่กับเสื้อขอบตัวสีเหลืองเมื่อกี้ก็ได้นะคะตัวนี้คือใส่ออกมาแล้วน่ารักมากเลยอ่ะมีเข็มขัดมาให้ด้วยนะคะมันไม่ใช่สีขาวนะมันเป็นสีเบจแบบครีมๆนุ่นๆนะคือแบบใส่แล้วสวยมากแล้วตรงเอวด้านบนนะคะมันก็มีการแบบเล่นจีบๆๆขึ้นมานะคะทําให้เราแบบว่าดูสูงขึ้นไปอีกนะคะคือการใส่เกงเอวสูงเนี่ยมันจะเก็บพุงดีแล้วทําให้เราดูตัวสูงนะคะ
ตัวนี้คือเลิศมากเลยนะคะแนะนำมากๆเลยผ้าก็ดีด้วยอ่ะผ้าเลอค่ามากดูผ้าใกล้ๆนะคะผ้าสวยมากแล้วตัวนี้มีกระเป๋าข้างนะคะสองข้างเป็นกระเป๋าจริงนะคะนี่เลยนะจ๊ะใส่แล้วไม่ร้อนมากนะคะตัวนี้ไม่มีซับในนะคะเพราะว่าผ้าไม่ได้บางจนเห็นด้านในนะคะก็เลยไม่ได้มีซับในและนี่คือเสื้อผ้าทั้งหมดที่พี่อ้ําสั่งมาจากชีอินนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะลองเข้าไปดูว่าชุดที่พี่อ้ําสั่งมามีสีอะไรบ้างมีไซส์อะไรบ้างลองเข้าไปดูได้ที่ใต้คลิปนะคะพี่อ้ําลงลิงก์ไว้ให้หมดแล้วแต่ก่อนสั่งซื้ออย่าลืมใส่โค้ดส่วนลดของพี่อ้ําด้วยนะคะก็จะได้ส่วนลดพิเศษไปด้วยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้พี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆสนุกกับการช้อปปิ้งนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ